ระทงใบตองแห้งนะคะแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนทํากระทงใบตองแห้งกันเนาะนี่นะแม่หน่วยก็จะตัดออกมาก่อนเดี๋ยวเรามาจับขนาดเอานะคะว่าเราจะใช้ขนาดอู้ตัดแรงไปหน่อยมันขาดนะเนี่ยแบบนี้นะเวลาตัดก็จะเบามือนิดนึงนะคะเขาจะได้ออกมาสวยนะคะตรงนี้อันนี้เดี๋ยวตรงนี้แม่หน่วยจะตัดใหม่ก่อนตัดเบาๆเนี่ยประมาณนี้อันนี้ถ้ามันเกิดตัดแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเอาออกนิดนึงกระทงใบตองแห้งนะคะแบบนี้เดี๋ยวตัดไปก่อนเดี๋ยวไปวัดขนาดอีกทีนึงเนาะตัวเนี้ยที่ตัดออกมาแล้วนะคะแม่นวลจะใช้ความกว้างนะคะอยู่ที่6เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความยาวนะคะตามใบตองเลยนะคะแบบนี้ค่ะพลิกกลับมาอีกฝั่งนึงเนาะทีนี้นะคะจะเริ่มพับจับจีบกันเลยเนาะแบบนี้นะคะหากึ่งกลางของใบนะคะแล้วก็พับลงมาเลยครึ่งนึงให้เป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะมาค่ะพับครึ่งลงมานะคะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะแบบนี้นะคะอันนี้ฝั่งด้านหน้าแล้วอันนี้เป็นฝั่งด้านหลังนะคะแม่นวยจะใช้เป็นด้านนี้นะคะพับเป็นจีบพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเอานิ้วชี้เนี่ยจิ้มตรงนี้ไว้จับไว้ค่ะแล้วก็พับเลยนะคะตรงนี้จับย่นใบตองนะคะ 0.5 ตรงนี้นะคะจิ้มไว้จากตรงนี้มาตรงนี้นะคะ 0.5 แล้วทีนี้ตรงนี้จากนิ้วโป้งตรงนี้มาตรงนี้นะคะก็ 0.5 เหมือนกันเราจะพับใบตองนะคะย่นใบตองให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกทีนึงนี่ค่ะต่อมา5อีกทีนึงค่ะทางขวามือนะคะก็เสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาพับทางซ้ายมือค่ะซ้ายมือนะคะก็จะกดไว้ก่อนเนาะแล้วก็พับนะคะย่นเราค่อยไปจับทีหลังตรงนี้จับย่นนะคะย่นไปตองไปก่อนนะคะอีกฝั่งหนึ่งพอได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะจับแปะแล้วก็กดเข้าหากันนะคะพับฝั่งนึงจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาจับอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมาจัดอีกทีนึงเนาะตรงนี้นะพอได้อย่างนี้เสร็จรวบไปก่อนพันด้วยได้นะคะตรงนี้เนาะม้วนค่ะหนึ่งครั้งดึงให้แน่นให้กระชับแล้วก็จับม้วนได้อีกหนึ่งครั้งถ้าเราคิดว่าเขาอยู่แล้วตัดออกได้เลยค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ตัดออกเห็นป่ะแบบนี้และทีนี้เราก็มาดัดอีกทีหนึ่งให้เขาสวยงามนะคะจับดึงตรงนี้นิดนึงแต่ทำเบาๆนะคะเดี๋ยวเขาแตกเนาะก็จะได้กีบในลักษณะนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัดออกก่อนได้กีบกระทงใบตองแห้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาว่าเราชอบหรือเปล่าเนี่ยพับลงมาได้เลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ถนัดพลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับข้างแบบนี้นะคะจับไว้นะคะแล้วก็พับเนาะสี่
เสร็จแล้วนะคะพริกค่ะแบบนี้นะจับขยุ่มก่อนเราค่อยมาตัดอีกทีนึงก็ได้นะคะแล้วก็มัดด้วยได้ก่อนไหนอะจับวางลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ม้วนพันก่อนนะคะอยู่ประมาณที่3 2-3 รอบก็ได้นะแล้วก็ม้วนแบบนี้ได้ดึงค่ะให้กระชับเอาสัก2ครั้งนะคะจะได้อยู่เนาะแบบนี้นะคะโหกันไกลแม่หน่อยตัดออกนิดนึงจับตรงนี้ไว้นะคะตอนที่เราจะมาดัดใบตองนะคะเขาจะได้สวยนะคะความจริงแล้วเราจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเนาะเราก็เอาแบบนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นใบตองแห้งนะคะง่ายๆเนาะถ้าใครหาใบตองสดไม่ได้เราก็ใช้ใบตองแห้งก็ได้เนาะก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยแบบนี้นะนี่พอพับกลีบกระทงได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปติดกับฐานกระทงกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีฐานกระทงนะคะต้นกล้วยค่ะตัดเป็นแว่นนะคะความกว้างนะคะแม่นวยจะใช้อยู่ที่11เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะมีตะปูเข็มนะคะแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนะคะธูปจะมี3ดอกนะคะเทียนมี1เล่มค่ะก็จะใช้กลีบกระทงเนาะเอาหาอันที่มันใหญ่ติดด้านล่างก่อนนะคะอันนี้แม่นวยจะติดอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปักตะปูเข็มลงไปได้เลยเนาะเดี๋ยวก่อนนะถ้าใครจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบหรือจะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะคะนะคะแล้วก็ปักลงไปได้เลยค่ะให้ห่างจากขอบกระทงนะคะมาอยู่ประมาณเนี้ยก็พอนิดนึงหนึ่งหากลีบที่มันใหญ่ๆหน่อยนะอันที่สองนะคะให้เขาเสมอกันค่ะทั้งสองฝั่งนี้เดี๋ยวดูนะให้ชนกันตรงนี้นิดนึงก็พอนะคะเพราะว่าจะทำหลายๆชั้นนะคะปักลงไปไปเรื่อยๆค่ะนะคะเดี๋ยวต่อชั้นที่3เลยค่ะชั้นที่3นะคะตัวนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายเราจะวางให้สว่างกันนะคะให้เขาขยับลงมานิดนึงนะคะตรงนี้นะในขั้นตอนนี้นะคะก็ติดทั้งหมด3ชั้นแล้วนะคะทีนี้เนาะก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปเทียนนะคะตรงอันนี้เป็น3ชั้นค่ะใบตองแห้งนะคะแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงใบตองแห้งนะคะแบบง่ายๆเนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ